สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ต้นฮกหลงมาจากบ้านป้านะครับแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันวิธีการปลูกว่าเราแบ่งเข้ามาจากต้นแม่เขาครับว่าเป็นยังไงครับอันดับแรกครับให้เราเตรียมดินเพาะดินที่จะมาใส่ก็คือผมสะดวกเป็นดินที่ผสมสำเร็จรูปครับแล้วก็กาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกอัดเม็ดครับนี่คือปุ๋ยคอกอัดเม็ดครับไม่ได้สเปซิฟิกว่าต้องเป็นปุ๋ยอะไรนะครับใส่ลงไปเลยก็แล้วผมมีต้นนี้ครับที่มันติดรากมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันว่ามันจะติดไหมนะครับแต่ว่าใบเขาอะสวยมากนี่คือใบเขาดีมากครับใช้กระถาง6นิ้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเอาง่ายๆเอาง่ายเข้าไว้กระถางต่อไปอันนี้จะเป็นต้นใหญ่นะครับที่แบ่งหัวออกมาดูสินี่ต้นใหญ่เนี้ยค่อนข้างชัวร์ว่าจะรอดนะครับดูนะครับลากอวบดูหัวนะครับนี่ดูหัวมันนะครับใกล้ๆเลยแล้วก็กองเขาครับก้านนะครับก้านจะเป็นแบบนี้ครับก้านนะครับนี่เรามาใส่ดินกันนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นฮกหลงเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นต้นเล็กที่ยังไม่ออกสีนะครับนี่แต่รากน้องเดินเต็มนะรากอวบนะครับจะมาทดลองกันนะต้นประมาณนี้เลยได้กระถางประมาณนี้เลยครับนี่นะครับอันนี้คือต้นเล็กที่ยังไม่ออกสีนะครับนี่แล้วก็นี่คือต้นที่ผมบอกว่ารากมันขาดไปแล้วแล้วก็จะมาทดลองกันนะครับว่าร่วงหรือจะตุยนะครับนี่แล้วก็ต้นนี้นี่ต้นนี้นะครับน่าจะรอดนะครับครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ